ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยเป็นผลการแข่งขันในรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายของวันพุทธที่5มิถุนายน2567รายการอินโดนีเซียโอเพ่น2024เป็นการแข่งขันระดับ World Tour Super 1000ชิงเงินรางวัลรวม1 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ47,595,000้าบาทโดยจัดขึ้นที่กรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียประเภทชายคู่มูฮัมหมัดอาซานจับคู่กับ เฮนราเซติวันคู่อันดับ16ของโลกจากสาธารณารัฐอินโดนีเซียเอาชนะเอ็มสุภักจอมกาะจากคู่กับสกายกิตินุพงเกตเรนคู่อันดับ22ของโลกจากประเทศไทย2-1ต่อเกมด้วยคะแนน 19-21, 21-12และ21-13ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ on, มืออันดับ13ของโลกและแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทยเอาชนะอาคาชิคาชร์ะ มืออันดับ41ของโลกจากสาธารณารัฐอินเดีย2-0เกมด้วยคะแนน21-18และ21-6เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตกรอบแรกจะได้รับ1,300ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ47,000บาททั้งประเภทเดียวและประเภทคู่และได้คะแนนสะสมเพิ่ม3,000คะแนนส่วนเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่2รายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ3,900ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ142,000บาท และประเภทคู่จะได้รับ4,225ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 5 4 0 0 0บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม4,800คะแนนลิงก์ชมไฮไลท์หลังเกมมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอและคอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ